แล้วเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยห้ามบอกคุณซันเด็ดขาดเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงพูดไม่ฟังเนี่ยเจอดีแน่เป็นแค่ยามกระจอกกระจอกอย่ามาทำตัวเสมอฉันครับเข้าใจแล้วครับฉันก็ชอบสิแกใครจะไม่ชอบบ้างอ่ะโอ๊ยอื้ออะไรเนี่ยขอโทษครับนี่ลุงคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ยหนูขอโทษจริงๆนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับมีอะไรเหรอวิวอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะซันพอดีวิวเนี่ยเดินไปชนลุงเขาอะค่ะอ๋อครับยังไงต้องขอโทษอีกทีนะคะคุณลุงไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วคุณลุงทำงานที่ไหนเหรอคะให้หนูเดินไปส่งไหมคะอ๋อไม่ต้องหรอกหนูพอดีลุงทำงานที่นี่นะเพิ่งมาทำงานวันแรกก็เลยเดินเงอะง้าไปหน่อยเอ๊แต่หนูนี่หน้าตาสวยแล้วก็มารยาทดีมากเลยนะขอบคุณนะคะคุณลุงถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับไปกันเถอะค่ะซันไม่เป็นไรนะครับครับหนูมีอะไรอ๋อครับได้ครับมีอะไรเหรอคะลุงเดี๋ยวเจอกันครับอ๋อคืออย่างนี้จ้ะลุงอยากจะตอบแทนหนูนะที่มีน้ำใจกับลุงเมื่อวานนี้เนี่ยลุงเลยเอากล้วยจากสวนของลุงเนี่ยมาฝากเออว่าแต่หนูชื่ออะไรล่ะลุงจะได้เรียกถูกอ่ะอีกล้วยอะไรเนี่ยไม่เห็นจะน่ากินเลยฉันไม่ได้อยากจะได้สักหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะรู้จักด้วยขอบคุณนะคะลุงหนูชื่อวิวนะคะอ๋อไปวิวเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวผมช่วยทีอาลุงครับแล้วไปเอากล้วยมาจากไหนเยอะแยะครับเนี่ยโอ้พนุ่มกล้วยจากสวนคุณลุงเองลุงปลูกเองกับมือเลยนะเนี่ยเอามาให้หนูวิวเขาอ๋อครับขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะวิวเนี่ยชอบทานผลไม้มากๆเลยค่ะมันดีต่อสุขภาพโอ้จ้ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไปวิวกลับบ้านกันวิวผมส่งคุณแค่ตรงนี้นะครับขอบคุณนะคะที่มาส่งแน่นอนสิครับผมมีแฟนน่ารักแบบนี้ผมก็ต้องดูแลให้ดีสิครับแหมซันเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้วิวแต่ลุงโอนี่เขาใจดีเหมือนกันนะครับเอากล้วยมาฝากด้วยนั่นสิคะลุงเขาเนี่ยดูใจดีมากเลยนะคะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับนี่กล้วยค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับค่ะบ๊ายบายค่ะสกปรกแบบนี้ฉันไม่กินหรอกหนูทำไมไม่เอารถไปที่ลานจอดรถล่ะจ๊ะทำไมมาจอดตรงนี้ล่ะลุงเอาไปจอดที่ที่สิฉันขี่มามันเมื่อยอ่ะจ้ะได้จ้ะโอ๊ยลุงทำอะไรของลุงเนี่ยถ้ารถฉันไม่ลอยเนี่ยลุงเจอดีแน่คือรถมันหนักกับหนูลุงเข็นไม่ไหวอ่ะจ้ะลุงไม่ต้องมาพูดมากเลยนะลุงแกล้งใช่ไหมฮะลุงเปล่านะลุงไม่ได้แกล้งนะรถมันหนักจริงๆนะหนูอยากเจอดีใช่ไหมมีอะไรกันเหรอครับมีอะไรเหรอวิวไม่มีอะไรค่ะซันพอดีลุงเขาอ่ะจะเอารถไปจอดให้วิวอะค่ะอ๋อครับเห็นไหมคะลุงวิวบอกแล้วว่ามันหนักเดี๋ยววิวเอาไปจอดเองดีกว่านะคะครับไปดีๆให้คุณค่ะวิวนี่แปลกๆนะแปลกไงเหรอพ่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันงั้นผมไปทำงานก่อนนะพ่อ
ลุงไปเอารถมาให้ฉันหน่อยสิได้ครับแล้วเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยห้ามบอกคุณซันเด็ดขาดเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงพูดไม่ฟังเนี่ยเจอดีแน่เป็นแค่ยามกระจอกกระจอกอย่ามาทำตัวเสมอฉันครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวฉันกุญแจให้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยลุงแมวกระบอกฉันมาสิเย็นบ่อยทำไมเราครับครับไปเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตายแล้วเงินฉันนี่หนูกระเป๋าของหนูอะโชคดีมากเลยนะที่ลุงเมื่อกี้เจอตำรวจเข้าพอดีเลยช่วยลุงจับโจรไว้ได้อะนี่ลุงเงินฉันหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะไม่รู้สิหนูก็เมื่อกี้โจรมันตกใจตำรวจทิ้งกระเป๋าลงข้างทางลุงก็เก็บมาคืนหนูนี่แหละลุงบอกมาเลยนะว่าลุงน่ะเอาเงินฉันไปใช่ไหมเปล่านะลุงไม่ได้เอาไปนะหนูฉันไม่เชื่อลุงเอามาเลยนะลุงเปล่าลุงเฮ้ยนี่มันเงินลุงนะไม่ใช่เงินของหนูนะหนูลุงบอกไม่ได้เอาไปแล้วนี่อะไรนี่มันเงินของลุงจริงๆนะไม่ใช่เงินของหนูนะลุงขอคืนเธอมันจะเป็นเงินลุงได้ยังไงเงินตั้งเยอะขนาดนี้ลุงเป็นแค่ยามอ่ะลุงจะเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนอ๋อหรือว่าเมื่อเช้าที่นั่งนับเงินเนี่ยลุงก็คงไปขโมยคนอื่นเขามาสินะเงินลุงจริงๆนะลุงขอคืนเถอะนะลุงขอคืนเถอะไปฉันไม่เชื่อพ่อพ่อพ่อวิวทำไมถึงทำแบบนี้วิวพ่อเป็นอะไรครับก็ลุงขอมาขโมยเงินวิวดิคะซันนี่วิวเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าลุงคนนี้เป็นพ่อของผมเขาจะไปขโมยเงินทำไมพ่อเหรอคะใช่พ่อครับอ๋อว่าไงคืออย่างนี้นะครับพ่อคือผมเนี่ยอยากแต่งงานกับวิวจริงๆนะครับนี่แกดูดีแล้วเหรอผู้หญิงที่เข้ามาคบกับแกเนี่ยเขาอาจมาเพราะหวังเงินก็ได้นะคืองี้นะครับพ่อผมกับวิวเนี่ยเราคบกันมาได้สักพักแล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าวิวเนี่ยเป็นคนดีจริงใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเอาแกพูดซะขนาดนี้เนี่ยฉันยอมให้แกแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้จริงหรอครับพ่อจริงสิว่าแต่ว่าพ่อต้องขอพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนดีอย่างที่แกพูดจริงหรือเปล่าได้สิครับพ่อแต่ผมมั่นใจนะครับว่าวิวเนี่ยเป็นคนดีเดี๋ยวมาดูกันนี่วิวผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้คุณลุงคะหนูขอโทษนะคะนี่เงินของคุณลุงค่ะนี่หนูลุงขอสอนอะไรหนูหน่อยนะคนเราจะเป็นคนดีอ่ะมันต้องเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและรับหลังการที่หนูจะมาหวังจับผู้ชายรวยๆโดยการใส่แซงแกล้งเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นแบบนี้เนี่ยผู้ชายสมัยนี้เขาไม่ได้โง่นะหนูยังสาวยังสวยอายุยังน้อยหนูลองคิดดูให้ดีๆนะนี่แต่ยังไงอ่ะหนูทำอะไรลงไปอ่ะหนูคงต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองพ่อไปก่อนนะครับพ่อซันคะวิวขอโทษนะคะซันให้โอกาสวิวอีกครั้งนะคะนี่วิวผมคงให้โอกาสคุณไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำตัวเองทั้งนั้นเลยวิวและต่อจากนี้นะคุณกับผมเนี่ยเราเลิกกันและอย่าให้ผมเจออีกซันคะวิวขอโทษซันฟังวิวก่อนได้ไหมอ่ะฉันทำอะไรของฉันลงไปวะเนี่ย